เรื่องร้ายๆแก้ได้ที่ตัวเราหากจะกล่าวถึงเรื่องร้ายๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของคนเรานั้นคงไม่มีใครทราบได้ว่ามันจะเกิดขึ้นกับใครเมื่อไหร่และอย่างไรบางเรื่องอาจจะเกิดขึ้นกับตัวเราเองก็เป็นได้แน่นอนว่าเราทุกคนไม่สามารถคาดเดาหรือเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วเราไม่สามารถควบคุมเรื่องร้ายๆได้แต่เราสามารถทำให้ความทุกข์และความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นบรรเทาลงได้เรื่องร้ายที่เกิดขึ้นก็เป็นเหมือนฝันร้ายเมื่อตื่นขึ้นทุกอย่างในฝันนั้นก็จบลงบางคนเลือกที่จะจดจำฝันร้ายนั้นไว้และบางคนก็ลืมมันไปได้เพื่อเริ่มต้นใช้ชีวิตในวันใหม่แต่เมื่อเรื่องร้ายที่เกิดขึ้นมาเกินเยียวยาข้อแนะนำที่จะเสนอต่อไปนี้อาจเป็นประโยชน์และทำให้เราสามารถรับมือกับความทุกข์ที่เกิดขึ้นได้ 1. เป็นกำลังใจให้ตัวเองฟื้นฟูจิตใจตัวเองให้เข้มแข็งให้เร็วที่สุดเรียกสติกลับคืนมาทบทวนเรื่องที่เกิดขึ้นและหาทางแก้ไขแต่อย่าคิดฟุ้งซ่านเป็นขาดเพราะแทนที่จะเรียกสติกลับมาคืนมานั้นอาจจะทำให้สติแตกได้ 2. ตามหากำลังใจจากคนรอบข้างกรณีแนะนำให้คนที่ไม่สามารถแก้ปัญหาหรือต้องการพลังใจเพิ่มจากที่ตนมีอยู่เพื่อความอุ่นใจและคำแนะนำดีๆที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเอง 3. ให้ความสำคัญกับสุขภาพกายหลังจากที่ดูแลจิตใจแล้วอย่าลืมว่าร่างกายต้องการอาหารและพักผ่อนที่เหมาะสมไม่ว่าเราจะพบกับเรื่องร้ายแรงแค่ไหนควรตระหนักว่าร่างกายต้องการพลังงานจากสารอาหารและพละกำลังจากการชาร์จพลังในขณะที่เรานอนหลับพักผ่อน